สวัสดีค่ะวันนี้คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง EXP ล้วนๆเลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัพเลเวลของเรานะคะเกมนี้มันจะมี objective หรือเป้าหมายหลายอย่างนะคะเช่นหาเงินให้ได้เยอะๆเลเวลอัพให้ได้เร็วๆหรือว่าแบบ challenge เก็บคะแนนตรงนี้นะคะเพื่อรับเงินอีกทางนึงหรือว่าเก็บสตาฟให้ได้ครบนะคะคอลเลกชันตรงนี้เร็วๆนะคะหรือว่าอัปเกรดสตาฟให้ได้ระดับสูงสุดเยอะๆแต่งใส่เพชรสวยๆเยอะๆหรือแต่งร้านให้ได้แบบสวยสวยคือไม่แคร์เรื่องเงินไม่แคร์เรื่องอะไรใดทั้งสิ้นคือฉันขอแต่งร้านให้ได้สวยๆอะไรแบบนี้นะก็มีหลายอย่างนะคะแล้วก็เพิ่งมีเพื่อนถามมาว่าอยากเลเวลอัพเร็วๆทำยังไงนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าหลายๆอย่างของเกมนี้ EXP มันมาคู่กับเงินนะคะเช่นการทำอาหารกระจุกกระจิกนิดๆหน่อยๆก็ได้ EXP นะคะทำไปเรื่อยๆเราก็ได้เองนะคะการส่งเรือได้ EXP ไหมได้ค่ะการแพ็คออเดอร์ทีละออเดอร์เนี่ยอย่างออเดอร์นี้ก็จะได้253 EXP เนาะทีละนิดนะคะก็จะได้เช่นกันการทำเควสต่างๆนะคะเราก็จะได้ EXP ตรงนี้เช่นกันนะคะเทียนนิดเทียนหน่อยนะคะอุ๊ยบางอันก็เยอะนะคะ 3,000 อย่างนี้นะคะเพราะว่ามันยากนั่นเองอันนี้มันไม่ยากก็เลยโอเคขออัปเกรดเตาเบนนี่ก่อนนะคะอาจจะไม่ใช่เตาเบนนี่ใช่ๆนี้เตาเบนนี่เขาบอกให้อัปเกรดเป็นเลเวล4นะคะโอเคได้รางวัลอะไรก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะขอบคุณIncrease quality to level 5 quality คืออะไรหรออัปเกรดไม่รู้แต่เราได้แล้ว now I can make bigger order at once คืออะไรอันนี้ไม่รู้แล้วก็โอเคมาเข้าคำตอบของการได้ EXP เยอะๆเลยดีกว่านะคะแหล่งแรกที่เราแนะนำให้เพื่อนๆทำนะคะก็คือหาเพื่อนเยอะๆนะคะหาเพื่อนตามหนังสือพิมพ์ต่างๆนั่นแหละแล้วก็แอดกันไปนะคะใครที่มีเรือให้ส่งถ้าเราไปช่วยเขาเราก็จะได้ค่าประสบการณ์ด้วยใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตอนที่ช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนมีตัวincome decoration นะคะเราก็จะได้ค่าประสบการณ์และเงินนะได้ทั้ง2 อย่างเลยอ่ะคือคุ้มค่ามากๆนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาให้ชั้นไหนนะคะไม่ให้ชั้น3นะคะฉะนั้นชั้น2จัดได้นะคะกดเลยค่ะ 200,000 นะแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์ถึง 20,000 ด้วยกันในเวลา1วัน23ชั่วโมงถัดจากนี้นะคะก็ต้องให้เขาแอปพรูฟก่อนนะถ้าเขาไม่แอปพรูฟเราก็ไม่ได้นะ เราก็ดูว่าเราช่วยเพื่อนได้ไหมใช่ไหมไม่ได้เสียดายจังนะคะโอเคไหนดูซิว่ายืมเพื่อนได้ไหมอันนี้ยืมได้นะคะก็ถ้าเขาไม่ได้มีกำหนดอะไรเช่นบางคนเขาจะตั้งชื่อแมปไว้ว่าถ้าคุณยืมสตาฟอุ้ยเดี๋ยวเรายืมผิดตัวหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเรายืมผิดตัวจริงๆเราควรจะยืมตัวที่เขาเขียนว่าฟรีนะคะหรือว่าตัวที่เขาเขียนชื่อว่าแมปอะไรเช่นแมปอลิสแมปสโนไวท์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนชื่อแมปของเขาไว้อะนะคะก็คือให้เราพาสตาฟที่เรายืมไปเนี่ยไปที่แมปนั้นเท่านั้นนะคะคือเพราะว่าเขาอาจจะอยากได้ของให้กระจายคือใครจะอยากได้น้ำสีตลอดเวลาเข้าใจไหมอ่ะ ก็เป็นอย่างนี้ค่ะเวลาเรามีเพื่อนที่เลเวลสูงๆเขาก็จะมีความต้องการที่พิเศษมากขึ้นอย่างนี้นะคะเมื่อกี้เราก็สมัครพาทานไปแล้วอีกวันกว่าๆเราจะได้ 20,000 EXPนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะโอเคนี่เป็นแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งก็คือการไปที่เดี๋ยวก่อน Lucky Box Lucky Box นี่มีทุกสิ่งอย่างให้เลือกสรรนะคะตรงนี้นี่ขอดูหน่อยสิ 2,000 หัวใจได้อะไรอันนี้ก็มีโอกาสได้ของใหญ่เหมือนกันนะคะ 750,000 นี่แล้วก็ของเล็กๆลดหลั่นลงมาแล้วก็จะมีนี่เลยบัตรคูปอง EXP ที่คนปกติเขาไม่อยากได้นะคะแต่ถ้าได้มาก็เป็นประโยชน์ก็คือเลเวลจะอัพพรวดพราดนะคะเร็วมากเหมือนกันโดยเฉพาะเลเวลแรกๆเนี่ยถ้าใครเก็บตังค์หรือเก็บหัวใจสามารถซื้อพวกนี้ได้แล้วได้บัตร EXP ไปนะเลเวลน่าจะกระฉูดค่อนข้างเร็วทีเดียวค่ะนั่นก็คือ
จุดที่2นะคือเดี๋ยวแวบกลับไปดูอีกนิดนึงได้ไหมว่าสมมติเงิน5ล้านมันหาง่ายกว่าดอกหัวใจเนาะถ้าตรงนี้มันจะมี XP เท่าไหร่บ้างนะคะมีตั้งแต่ 50,000 ถึง 400,000 EXP ทีเดียวนะคะก็เยอะอะเยอะน่าจะเยอะเราไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนจะอัพกันกี่เลเวลแต่ก็ลองไปดูแล้วกันเนาะโอเคค่ะนั่นก็คือ2จุดหลักๆที่ได้ EXP มากที่สุดในเกมนี้นะคะน่าจะเป็น2จุดนี้ทีนี้มันก็จะมีจุดอื่นๆอีกเช่นนอกจากการทำอาหารแล้วนะคะก็จะมีการออกล่าของนะคะก็จะได้ EXP กระจุกกระจิกนิดๆหน่อยๆลองดูนะ EXP จะอยู่ตรงไหนอย่างนี้นั่นเองนะคะคือไม่ว่าเราจะส่งคนไปกี่คนนะ EXP จะได้แบบคงที่อยู่ที่34ตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนะคะแล้วเงินก็จะได้20แล้วก็จะได้ RP point เนี่ย27นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ของตามนี้นะคะถ้ามันยังเป็นเกรดสีเทาอ่ะเดี๋ยวขอออกก่อนนะคะโอกาสได้ก็คือเป็น0นะคะถ้าเราส่งไป1คนเราจะได้ของตามนี้มีโอกาสได้น้ำสีเหลืองเนี่ยประมาณ 10% นะคะมีโอกาสได้กิ่งไม้นางฟ้าเนี่ยประมาณ 0% นะใส่ไป3ตัวดูซิก็อาจจะมีโอกาสได้กิ่งไม้นางฟ้าประมาณน่าจะ 1% อะไรประมาณนี้ส่วน EXP อะไรเนี่ยจะได้เท่าเดิมฉะนั้นถ้าเราอยากได้ EXP เยอะๆจริงๆนะคะแล้วเรามีจำนวนแมปที่อันล็อกแล้วเนี่ยเยอะกว่าจำนวนคนที่มีก็เน้นส่งไปเยอะๆคือแมปนึงไม่ต้องส่งคนเต็มก็ได้แต่แบบส่งไปคนนึง2คนก็ได้แล้วนะคะได้ EXP นะคะแล้วก็อย่างโอ้ดูความต่างของแมปตะกี้กับแมปนี้นะคะนี้ EXP 1360จะทำยังไงให้อันล็อกแมปเร็วๆมันก็หนีไม่พ้นการทำเควสตัวละครนะเควสนิทานนะคะก็คือเควสที่เป็นตัว S อย่างนี้นะคะมันก็จะปลดล็อกสิ่งต่างๆในเกมนี้พร้อมกับนำไปสู่ EXP ที่มากขึ้นที่สามารถทำได้ด้วยนะคะแล้วเควสพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะให้ค่าประสบการณ์หรือเงินที่ดีด้วยนะคะอันนี้ได้ค่าประสบการณ์เยอะนะ 3,000 อันนี้ได้600ทำไมน้อยก็ไม่รู้นะคะต้องทำตั้งนานเนี่ยโอเคนะคะตัวเพชรตรงนี้ก็คือถ้าเราไม่อยากทำเราขี้เกียจทำเรากดเพชรใช้เพชรเพื่อปิดเควสนี้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รางวัลตามนี้ซึ่งไม่แนะนำอย่างรุนแรงนะคะไม่แนะนำอย่างรุนแรงแล้วก็พูดถึงเรื่องแมเนเจอร์นิดนึงด้วยใครที่เล่นไประดับกลางแล้วแล้วอยากได้ EXP เพิ่มขึ้นมากเข้าไปอีกนะคะไปซื้อแมเนเจอร์ตัวนี้เลยค่ะโรน่านะคะตัวที่เราเอาไปใส่ Income Deco ของเราเหมือนกันก็คือมันจะมีแค่ตัวเดียวเนี่ยที่ซื้อได้ที่มันเพิ่ม EXP คือเปลี่ยนจากเงินที่ Income Deco ตัวนั้นจะได้เนี่ยมาเป็น EXP นะคะ 200,000 เปลี่ยนเป็น EXP 10,000 ถ้าเศษของ 200,000 มันไม่นับให้นะคะมันปัดลงปัดทิ้งนะคะก็มาดูตัว Income Declaration ของเราได้นะคะเราก็เคยแนะนำไว้ในคลิปที่สอนเรื่องว่า Manager ทำอะไรได้แล้วแหละนะคะยังเห็นได้ว่าใน Rhythm Game เดิมเราได้ 500,000 คอยกับ EXP 30,000 นะคะก็จะเปลี่ยนเป็น EXP 20,000 บวกกับ 30,000 แบบนี้เป็นต้นนะคะตอนนี้ยังว่างอยู่เลยอ่ะใครมาช่วยก็ได้นะใครมาร้านเราก็มาสมัครได้นะคะคือถ้าเป็นเพื่อนกันเราไม่ซีเรียสนะหรือแวะเวียนมาซื้อของมาช่วยเราส่งเรืออะไรอย่างนี้นิดๆหน่อยๆเราก็ให้นะคะถ้าไม่ได้แบบมาก่อกวนอะไรซึ่งก็ไม่มีใครมาก่อกวนหรอกเกมเนี่ยทุกคนก็แบบช่วยเหลือกันนะเป็นเกมที่เน้นการช่วยเหลือกันมากกว่านะคะไม่ตีกันไม่ทะเลาะ กันนะคะดีเล่นชิวๆอย่างนี้เราชอบนะคะอย่ามาหัวร้อนใส่นะคะไม่ชอบโอเคสำหรับเกมนี้ก็เรื่องค่าประสบการณ์ก็ประมาณนี้เนาะบอกไปแล้วแหล่งหลักๆไปจัดกันดูได้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเราจะช่วยเหลือเต็มที่ทุกคนเลยให้เรามีร้านที่สวยงามยิ่งใหญ่ตะการตาไปด้วยกันนะคะอย่าลืมใครมีแมทเทียลมาขายให้เรานะบอกรหัสเรามาแล้วก็วางขายให้เราอยากได้แมทเทียลมาซื้อตัวร้านตัวแบบกระจุกกระจิกต่างๆพวกนี้นะคะ น่ารักมากมายนะคะ
โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า